ก็แวะนอนเราก็อยากจะรู้เนาะเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรบอกซะเลยเพื่อนบอกว่าจิตจะอยู่บริเวณ1ใน4ของห้องหัวใจหัวใจแล้วฉันมี4ห้องพูดคำถามอีกทีอ๋อทวนอีกทีนึงทวนคำถามฟังให้ดีครับคุณโอดครวนกันแล้วกันก็ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงจะแย่ดีมันโอ้เดี๋ยวมันดีอ่านว่าไงก็โอดครวนมาเลยใครนะยินดีครับสวัสดีครับลุงคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเพราะว่าคุณโอดนี่นะคุยกับเพื่อนเรื่องเจตเกี่ยวกับเจตโอเคนะเพื่อนอยู่ก็บอกว่าเธอนะอยากจะรู้ไหมล่ะว่าจิตมันอยู่ที่ไหนใครก็อยากจะรู้เนาะเพราะจิตมันบันเจิดมากคุณโอดก็น่าจะบอกอยากรู้เหมือนกันแล้วเพื่อนว่ามาเลยประมาณนั้นนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าจิตจะอยู่บริเวณ1ใน4ของห้องหัวใจลุงก็เลยต่อซะหน่อยนะหัวใจแล้วฉันมี4ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอันนี้ของลุง จิตจะอยู่บริเวณ1ใน4ของห้องหัวใจณที่ห้องหัวใจบนขวาอันนี้ข้างขวามือขวาลุงมือขวาลุงนะบนขวาบนขวาสี่เส้นตรงนี้เอาหัวนมเป็นหลักสี่เส้นล่างหัวนมเป็นหลักซ้ายขวาต่ำกว่าหัวนมก็คือล่างขวาโอเคไหมสูงกว่าหัวนมลองคำดูหัวนมท่านเองนะอยู่ตรงไหนผมคำมองถูกแล้วแหละตรงนี้อยู่ตรงนี้จักรตีตรงหน่อยบนขวาอันอยู่ตรงนี้เขาว่าห้องหัวใจอยู่บนขวาและมีเลือดเลี้ยงอยู่ประมาณอุ้งมืออย่างนี้ก็แปลว่าเลือดข้างเลือดข้างเป็นหนองน้ำเลือดข้างอยู่ในเส้นเลือดในห้องหัวใจดีกว่าผมบอกก็ไปไกลเลยแบบเนี้ยกับลุงคนละเรื่องเลยโอเคนะเอาหนังสือสัมภาษณ์ของเพื่อนครับไม่ว่ากันครับทีนี้มาถึงลุงจิตคำถามเขานะจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนไหมลุงต้องบอกว่าต้องถามจิตคืออะไรซะก่อนครับมันต้องบอกคืออะไรบอกลักษณะบอกคุณลักษณะของจิตก่อนมันจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนฟังสำหรับลุงคำตอบที่ลุงนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาอันนั้นมันสร้อยมันจิตคือความสว่างแบบไหนวะแบบเปิดไฟนีออนเดี๋ยวนี้สว่างเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเปล่าแบบตื่นเช้ามา7-8โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสว่างจ้าเปล่าเลยคนละเรื่องเลยหากแต่เป็นความสว่างขณะที่เราหลับตาอยู่ในสถานที่ที่มันมืดเห็นความสว่างนั่นแหละครับจึงจะเห็นจิตถ้าหากว่าไม่เห็นความสว่างในตาอย่าพูดเรื่องจิตคนแนวจะอมพระวัดแจ้งวัดโทวัดไหนมาอมพูดอย่าไปฟังไว้เฉยฟังโดยมารยาทอย่าไปหึ่งฮักโอเคไหมฟังไว้เฉยรักษามารยาทเพราะมันต้องเดินทางด้วยกันเธอว่าไปฉันจะหลับไปแล้วหลับตาฟังนะถ้าเขาไม่หยุดอย่าไปเบรกอย่าไปรับอย่าไปเบรกครับจะเดินทางด้วยกันเรื่องนี้อย่าไปบับเลยโอเคไหมจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาด้วยอยู่ในความมืดนั่นนะฮะอยู่ที่ไหนขอโทษคืออะไรก่อนจึงจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนลุงบอกว่าจิตจะสถิตอยู่ที่สมองไม่ได้หัวใจเลยจิตจะสถิตอยู่ที่สมองนะเห็นไหมภาษาลุงต่ออีกเอ้ยจิตมันทำงานไงวะจิตทำงานยังไงจิตคือธาตุรู้สารพัดร้อยแปดที่มันจะรู้รู้การเกิดของสรรพสิ่งรู้การเกิดของอากาศเนี่ยรู้การเกิดว่าให้ได้มันเกิดจากไหนเนี่ย
สำหรับลุงจะรู้ว่าออกซิเจนมันเกิดจากไหนเอามันบ่อแรกมาเลยรู้ว่าคาร์บอนมันเกิดจากที่ไหนที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดกันตลอดเวลาเป็นตารางธาตุให้ได้เล่าเรียนทุกวันเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่มีทางตอบได้มันเกิดจากที่ไหนไม่มีทางตอบได้จิตมันทำงานยังไงมันเป็นธาตุรู้โคตรของคำว่ารู้ก็แล้วกันจะรู้เรื่องอะไรมนุษย์โลกพูดเรื่องอะไรดีเนี่ยพูดเรื่องการเกิดใช่ไหมรู้จักการเกิดพระพุทธเจ้ารู้จักการเกิดมีพระพุทธเจ้าการเกิดเป็นทุกข์ก็รู้การเกิดของตัวเองได้ไปได้ด้วยจิตนะไปวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ก็บอกออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ว่าไปถามหาว่ามันเกิดจากไหนไม่มีทางตอบได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางตอบได้ต่อให้รวมหัวกันทั้งโลกก็ตอบไม่ได้เอาว่าลุงรู้กันแล้วกันว่ามันเกิดจากไหนไฮโดรเจนออกซิเจนถ้าไม่รู้จุดเกิดมันน่ะมันจะเป็นน้ำได้ไงมันต้องรู้จุดเกิดจึงสามารถทำให้ฝนตกได้แล้วกันหน้าร้อนหน้าแรงนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเสนองานมาทุกครั้งไม่เคยผ่านทั้งแต่ดินนี่เป็นงี้มานานแล้วนะไม่เป็นไรอีกหน่อยมันก็ตายพวกนั้นนะครับตายหาได้หนแต่กระเทียมมันเองเราไม่เกี่ยวเรายังอยู่ทำงานอยู่ก็ทำไปแข็งเองนะครับโอเคครับแล้วก็อะไรกันหายด้วยออกซิเจนมันต้องรู้ที่เกิดหายด้วยมันเป็นตัวเงี้ยเอามารวมกันอยู่มันต้องรู้ตัวมันเกิดยังไงหายด้วยมันเกิดยังไงมันเกิดจากไหนเกิดจากไหนเรารู้มันออกซิเจนมันเกิดจากไหนเรารู้พอรู้ก็จับมันมาใส่กันซะมันก็เป็น H2O จอกขาวก็เป็นน้ำได้ไม่ทำให้ฝนตกได้แล้วครับหน้าร้อนหน้าแรงนะเรื่องนี้ฮะทำมาแล้วนั่นถอยหลังไปปี54ยังได้นะครับมีหลักฐานด้วยนะปี54ฝนตกน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมคอตายกันสไลด์ไม่หยุดฝนไม่สเลยเนี่ยก็รู้มันมาจากไหนมันก็จับมารวมได้กันแล้วก็จับแยกจากกันได้ก็แค่นั้นเองปะเถอะเห็นไหมเขาง่ายแค่นี้เองครับนั่นคือคำตอบนะครับคุณโอ๋นะฮะโอเคครับยินดีด้วยอย่างยิ่งก็หวังว่าผมจะฟังทันพอเข้าใจได้พอเข้าใจตามประมาณนี้เอาละมาต่อยละปุ๊บดูเพื่อ